เรื่องของภาวะโลกร้อนถามคุณผู้ชมกันเสียก่อนนะครับที่อยู่ทาง Facebook ไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้เนี่ยท่านคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยโลกมันร้อนจริงไหมร้อนจริงหรือเปล่าครับท่านเชื่อทฤษฎีโลกร้อนหรือเปล่านะครับที่นักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าในรอบ100ปีที่ผ่านมาเนี่ยโลกของเราร้อนขึ้นทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายทำให้เกิดภัยพิบัติต่างๆมากมายแม้กระทั่งไฟป่าฝนตกน้ำท่วมภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะครับเหล่านี้เกิดจากภาวะโลกร้อนหรือไม่อันนี้ชวนคุณผู้ชมคิดตามกันไปนะครับแล้วก็ลองให้ความเห็นกันเข้ามาดูถ้าท่านเชื่อในทฤษฎีว่าโลกร้อนแล้วเราจะช่วยลดภาวะโลกร้อนอย่างไรได้บ้างแต่ถ้ามีคนที่บอกว่าไม่เชื่อนักวิทยาศาสตร์หรอกนะครับนักวิทยาศาสตร์ไม่รู้จริงหรอกว่าโลกมันร้อนตรงกันข้ามโลกจะเย็นลงในเร็วๆนี้นี่คือคำพูดของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกานะครับที่พูดไว้เมื่อราวเดือนมิถุนายนปีที่แล้วครับเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีคนที่ทั้งเห็นด้วยกับทฤษฎีโลกร้อนกับคนที่ไม่เชื่อว่าโลกมันจะร้อนโลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับในวันที่1วันที่2นะครับเมื่อวานวันนี้มีการประชุมกันที่กลาสโกสกอตแลนด์สหราชอาณาจักรมีผู้นำจาก120ประเทศทั่วโลกนะครับรวมถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้ร่วมคณะเดินทางไปร่วมประชุมนะครับแล้วก็ประกาศเจตนารมณ์จุดยืนนะครับในการที่จะนำพาประเทศไทยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปล่อยคาร์บอนที่เป็นต้นเหตุทำให้โลกร้อนและเกิดปัญหาต่างๆมาอย่างมากมายนะครับเพราะว่าผู้นำแต่ละประเทศเนี่ยนะครับบางประเทศก็ถูกกดดันเยอะนะอย่างจีนเนี่ยซึ่งเป็นประเทศที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในโลกซึ่งพุ่งเป้าไปที่การใช้ถ่านหินโดยเฉพาะในโรงงานโรงไฟฟ้านะครับโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินพลังงานถ่านหินให้ไฟฟ้าจีนใช้เยอะนะครับปล่อยก๊าซเรือนกระจกเยอะมากในขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาก็เป็นอันดับ2ของโลกที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทำให้เกิดภาวะโลกร้อนกันมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นมันก็มีแรงกดดันไปที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเหล่านี้แหละนะครับว่าเมื่อคุณปล่อยให้โลกมันร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคุณจะต้องร่วมรับผิดชอบมากกว่าประเทศอื่นๆที่เขาปล่อยน้อยๆแต่เขาได้รับผลกระทบมากกว่านะครับก็เป็นแรงกดดันกันอยู่เหมือนกันซึ่งกดดันไปตรงไหนกดดันประเทศที่เหล่านี้เนี่ยก็คือคุณต้องบริจาคคุณต้องให้เงินสนับสนุนกับประเทศที่เขาไม่ได้ก่อภาวะโลกร้อนแต่ว่าเขาได้รับผลเป็นอย่างมากซึ่งโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาซึ่งไปร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยก็ไม่ได้แสดงไม่ได้พูดท่าทีอะไรที่ชัดเจนว่าจะมีการบริจาคเงินจำนวนสักเท่าใดในการที่จะช่วยประเทศต่างๆนะครับซึ่งเป็นกองทุนเรื่องนี้กันอยู่ครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเราไปดูจุดยืนของประเทศไทยบนเวทีโลกซึ่งการประชุมผู้นำโลกคราวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นครั้งแรกๆนะที่ผู้นำจากประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยเดินทางไปประชุมร่วมกันหลังจากที่โควิดระบาดนะครับ